ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผ่นดินของเราแม่อนงตอนที่19ค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับโอ้กลับมาสู่จิรเวทอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นจิรเวทที่กำลังวุ่นวายสับสนโอลหม่านอยู่นะครับมีความโกลาหลมีความวุ่นวายใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือเงียบอยู่ในทีแต่จริงๆแล้วทุกคนน่าจะร้อนใจมากทีเดียวค่ะกับการหายไปของภัคคินีแถมในอนาคตอีกไม่ไกลทุกคนก็จะรู้ด้วยว่าคนที่หายไปไม่ได้มีแต่ภัคคินีคนเดียวนะครับตอนนี้ไม่ได้โฟกัสไปที่เนเรนเลยเนาะไม่ได้อยู่ในความคิดหรือว่าอะไรเลยคิดแต่ภัคคินีเอ๊ะทำไมไม่คิดถึงเนเรนบ้างเลยก็เป็นมันต้องเป็นห่วงน้องก่อนเนาะพี่แบบคนใกล้ตัวก่อนแล้วก็เนเรนอีกอย่างนึงก็คือมักจะหายไปอยู่แล้วอะไรแบบนี้ไหมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็คิดว่าถ้าถึงเวลางานแต่งเดี๋ยวก็มาเองแหละ อะไรอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าเอ้าไปกันทั้งคู่เนี่ยแหละและวันนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นจากเมื่อตอนที่18 5นาทีค่ะ5นาทีหลังจากนั้นบรรยากาศรอบข้างบรรยากาศในบ้านมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นทุกคนจะคิดอย่างไรเมื่อรู้ว่าภัคคินีหายไปแล้วและที่สำคัญค่ะยังทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้ให้ด้วยอะไรบางอย่างที่ว่านั้นต้องติดตามค่ะกับตอนที่19แผ่นดินของเราค่ะภายใน5นาทีต่อมาจิรเวทซึ่งสงบเงียบก็โกลาหลทุกคนที่คุณพระคิดว่าภัคคินีคุ้นเคยอาจจะแวะไปเยี่ยมเยียนได้รับการสอบถามไม่ทางโทรศัพท์ก็ทางคนใช้แต่ก็ไม่ได้ระแคะระคายภัคคินีสักแห่งเดียวทำรงเดินพร่านเหมือนพรานที่จนมุมในการแกะรอยร่างอันสูงของเขาเป็นสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวอยู่ในห้องนั้นทุกคนนั่งนิ่งงงงันและหวั่นเกรงต่อข่าวใดๆที่จะได้รับในนาทีหนึ่งนาทีใดต่อไปภายในห้องอาหารค่ำวันนั้นเงียบเหมือนป่าช้าบรรยากาศรอบๆกายเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ทุกคนก็รู้สึกเยือกเย็นเข้าหัวใจไม่มีใครเอ่ยไม่มีใครกล้าแม้แต่จะมองตากันอาหารเย็นอยู่บนโต๊ะโดยไม่ได้รับการแตะต้องราวสองทุ่มเศษเสียงกริ่งประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นทุกคนสะดุ้งเหมือนถูกจี้ด้วยไฟฟ้าความหวังและความตื่นเต้นยินดีปรากฏขึ้นบนทุกดวงหน้าภัคคินีทุกคนคิดสายตาทุกคู่หันไปรวมอยู่ที่ประตูห้องกินข้าวเป็นจุดเดียวทุกหัวใจเต้นแรงไปด้วยความคาดหมายและความหวั่นเกรงจะผิดหวังแต่ผู้ที่ย่างเข้ามากลับเป็นเด็กเพลินใครนะคนขับคุณนเรนค่ะคุณพักฝากจดหมายมาถึงคุณทำรงค่ะหนุ่มใหญ่ผุดลุกจากเก้าอี้ปราดไปที่เด็กคนใช้ด้วยความรวดเร็วเกินกว่าที่ใครๆจะคาดถึงเขาฉวยซองเล็กๆซองนั้นมาจากมือเด็กเพลินด้วยกิริยาซึ่งเกือบเป็นกระชากแล้วฉีกออกอ่านด้วยมืออันสั่นบรลิกเสียงพระวรนาถประนตแหบเครือเกือบเป็นครางดังมาอีกจากเก้าอี้ที่นั่งอยู่เป็นครั้งที่สองทุกคนเกาะขอบโต๊ะแน่นจ้องดูร่างอันสูงที่ประตูห้องเป็นตาเดียวกันอะไรเนี่ยทำลง
ไม่มีเสียงตอบมาจากร่างนั้นทำรงหันหลังให้มือที่ถือจดหมายตกลงข้างๆกายอีกข้างหนึ่งยกมือขึ้นกุมหน้าผากซึ่งก้มต่ำไหล่อันกว้างยืดขึ้นแล้วก็ลดลงทุกคนได้ยินเสียงเบาๆหลุดออกมาจากลำคอของเขาไม่ใช่เสียงสะอื้นไม่ใช่เสียงครางหรืออุทานหากเสียงอันเกิดจากความทนทุกข์ทรมานอันสุดที่จะสะกดกลั้นไว้ได้เหมือนบุคคลเมื่อจวนจะสิ้นใจทุกคนผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้อัจฉราซึ่งเร็วกว่าผวาเข้าไปที่ทำรงแตะแขนซึ่งอ่อนเปียกเหมือนปราศจากชีวิตจิตใจเบาๆคุณอาคะร้ายแรงมากทีเดียวเหรอคะโดยไม่ทันหันหน้ามาหรือพูดจาจนคำเดียวทำรงส่งจดหมายฉบับนั้นให้แล้วก็สาวเท้าลับออกไปในความมืดของเฉลียงด้านนอกเงียบและเบาเหมือนเงาในฝันพระวรนาถฉวยกระดาษชิ้นนั้นไปจากมือลูกสาวหัวปีด้วยความร้อนรนครั้นแล้วพระวรนาถก็ทรุดลงนั่งบนเก้าอี้ตัวใกล้โถพักอัชรามองดูหน้าซึ่งเปลี่ยนไปเป็นสีเทาของท่านมองดูในตาอันเต็มไปด้วยความปวดร้าวครั้นแล้วก็เข้าใจหรือคิดว่าหล่อนเข้าใจเข้าใจความหมายของเหตุการณ์อันเกิดขึ้นและคลี่คลายไปในเวลาอันรวดเร็วก่อนที่จะตรงเข้าไปคุกเข่าลงหน้าเก้าอี้คุณพระและรับจดหมายฉบับนั้นมาอ่านลายมือในกระดาษซึ่งคงจะฉีกมาจากสมุดเอ็กเซอร์ไซส์แผ่นนั้นเป็นลายมือของภคินีแน่เพียงแต่มันขยุกขยิกเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาหาความสม่ำเสมอไม่ได้แสดงถึงความรู้สึกเดี๋ยวเคร่งเครียดเดี๋ยวคลายตลอดเวลาที่หล่อนเขียนจุดด่าง 2-3 จุดที่ท้ายจดหมายทำให้หล่อนอดสงสัยไม่ได้ว่าจะเป็นหยาดน้ำตามากกว่าตำหนิเดิมของกระดาษภคินีตัดสินใจเด็ดขาดอย่างที่น้อยคนจะกล้าตัดสินใจได้ในฐานะและภาวะอย่างหล่อนไม่มีการอุทธรณ์ไม่มีการวิงวอนขอให้ยกโทษหรือให้อภัยในการกระทำทั้งหลายทั้งปวงความเสียใจอย่างเดียวที่หล่อนแสดงออกมาอยู่ที่ความปวดร้าวแสลงใจที่ทุกคนซึ่งหล่อนรักและอยู่ข้างหลังจะได้รับผลแห่งการตัดสินใจนั้นเท่านั้นพักรู้ดีว่าด้วยการตัดสินใจครั้งนี้ครั้งเดียวพักได้ทรยศและฆ่าทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีค่าอย่างสูงสุดแก่ชีวิตของพักอย่างเลือดเย็นแต่มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ในเมื่อเขาต้องการพักในเมื่อความรักต้องการเราความประสงค์ของนเรนเป็นเทวบัญชาที่พักไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โปรดจะติดตามเราไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่ทำให้อะไรกลับคืนเข้าสู่ที่เดิมได้ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครนอกจากจะทำให้ชีวิตสำหรับจะอยู่ต่อไปเต็มไปด้วยความปวดร้าวแสลงใจยิ่งขึ้นหล่อนจบห้วนๆเพียงแค่นั้นแต่ความหมายของมันเด็ดขาดลึกซึ้งกว้างและไกลไม่ต่างอะไรกับนิสัยของภคินีอัจฉราพับกระดาษแผ่นนั้นช้าๆมองดูสายสวรรค์และเพทายด้วยความสำนึกว่าทั้งน้องสาวและแม่เลี้ยงรู้อย่างที่หล่อนรู้เพียงแต่ขาด
รายการละเอียดเท่านั้นลอนสั่นศีรษะช้าช้าเมื่อแลเห็นมือของสายสวรรค์ยื่นออกมาในตาเมื่อออกไปยังความมืดข้างหน้าขณะที่ฉีกจดหมายฉบับนั้นออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหย่อนลงกระโถนแล้วก็ลุกขึ้นเลือดก้อนหนึ่งหลุดจากอกของเราไปมีประโยชน์อะไรที่จะรู้ให้ความทุกข์ที่ได้รับกันอยู่แล้วทับทวีขึ้นอีกพี่ควรจะรู้ดีพอที่จะไม่ปล่อยให้ภคินีอยู่ใกล้ปีศาจเช่นนั้นสงสารคุณอาเป็นความผิดของพี่เองเสียงของหล่อนแกร่งเหมือนโลหะที่กระทบกันแม้ว่ามือทั้งสองจะกำแน่นเพื่อป้องกันมิให้สั่นในตาทั้งคู่ก็แห้งเกราะขณะที่เดินผ่านคนทั้งสามไปทำนองเดียวกับภาพในอุปทานหรือเงาในฝันร้ายอีกเหมือนกันหล่อนก้าวออกไปสู่ความมืดของเฉลียงภายนอกอย่างที่ทำรงได้ก้าวออกไปเมื่อสักครู่ข้างเชิดตัวตรงปราศจากความสะทกสะท้านหรือสั่นสะเทือนต่อชีวิตที่จะต้องเผชิญต่อไปในอนาคตภายในห้องกินข้าวเงียบกริบนอกจากเสียงนาฬิกาแมงดาซึ่งเดินติ๊กติ๊กอยู่ที่ฝาผนังและเสียงถอนใจของคุณพระท่านมิได้เอ่ยปากเรียกขณะที่เห็นอัชราเดินออกไปมิได้แสดงกิริยาหรือวาจาว่าจะปลอบโยนความทนทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่แบ่งเบากันได้ด้วยการร่วมรับแต่นั่นมิใช่นิสัยของอัชราความจริงนั้นท่านรู้ดีว่าไม่ใช่นิสัยของลูกสาวท่านทุกคนเหนือสิ่งอื่นใดความกระทันหันของข่าวร้ายที่ได้รับไม่เปิดโอกาสให้ท่านกลับเป็นตัวตนของตนเองได้ทันตลอดเวลาเหล่านั้นเพทายคงยังนั่งก้มหน้านิ่งมือซึ่งถือผ้าเช็ดหน้ายกขึ้นซับตาไม่หยุดหย่อนแต่หล่อนก็ไม่เอ่ยว่าอะไรความสะเทือนใจที่ได้รับความงงงันอันเป็นปฏิกิริยาไม่สามารถจะทำให้หล่อนพูดหรือวินิจฉัยอะไรออกมาถูกต้องได้จนกระทั่งสายสวรรค์เงียบๆเงื่องหงอยและอิดโปรยเกือบเป็นคนละคนกับเวลาธรรมดาลุกไปนั่งพับเพียบลงตรงหน้าคุณพระมือข้างหนึ่งเกาะเท้าแขนเก้าอี้ของท่านไว้แล้วถามว่าเราจะทำยังไงต่อไปคะคุณพ่อหล่อนจึงเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอตาคอยฟังคำตอบด้วยความคาดหมายทำอย่างไรต่อไปหรอมีทางหรอแม่เอิงพระวรนาตื่นจากภวังก้มลงมองดูหน้าของลูกสาวคนกลางอย่างเลื่อนลอยอึงหมายถึงงานที่เตรียมกันมาแทบล้มประดาตายเราออกบัตรนัดหมายไปทั่วเมืองแล้วท่านบิดาสั่นศีรษะยิ้มอย่างเศร้าๆในขณะที่ตอบก็เลิกล้มไปการแต่งงานจะเป็นการแต่งงานไปได้อย่างไรในเมื่อมันไม่มีเจ้าบ่าวเจ้าคุณวินิจกับคุณหญิงต้องรับผิดชอบเท่าๆกับเราเหมือนกันข้อนั้นไม่ต้องตกใจเรื่องมันจะเฉาโฉยังไงก็ปล่อยให้ป๋าคนว่ากันไปเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีทางจะแก้ไขหรือทำอะไรได้เลยพ่อเคยได้ฟังเขาเล่าถึงเหตุการณ์ทำนองนี้มาหลายรายแต่ไม่คิดว่า
มันจะร้ายถึงเพียงนั้นจนกระทั่งโดนเข้ากับตัวเองสงสารแม่ใหญ่ในชีวิตไม่เคยมีอะไรราบรื่นกับเขาได้โธ่พักอย่าเอ่ยชื่อนางคนนั้นให้พ่อได้ยินอีกนะเป็นเสนียจันไรกับบ้านนี้เปล่าๆจริงอย่างแม่ใหญ่เขาว่าเลือดก้อนเดียวเท่านั้นเราไม่มีอะไรต่อกันอีกต่อไปครั้งหนึ่งพ่อเคยมีลูกชื่อนั้นเดี๋ยวนี้เขาตายไปแล้วพระบรนาถหันไปดูเพทายซึ่งก้มลงสะอื้นกับผ้าเช็ดหน้าในฝ่ามือถี่ขึ้นสีหน้าและในตามิได้เปลี่ยนขณะที่เตือนด้วยเสียงเรียบๆแทนที่จะปลอบประเล้าประโลมอย่างทุกคราวที่หล่อนได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจร้องทำไมเสียน้ำตาเลือดก้อนหนึ่งท่านย้ำประโยคนั้นชั่วชีวิตของหล่อนสายสวรรค์ไม่เคยเห็นพระวรนาถในอารมณ์นี้แต่ในขณะเดียวกันก็อดคิดไม่ได้ว่าซึ้งลงไปภายใต้สีหน้าที่เคร่งเครียดเบื้องหลังในตาอันเยือกเย็นแผลเป็นในหัวใจที่ท่านได้รับจะร้ายแรงสักเพียงใดเหลือที่จะประมาณได้หล่อนชำเลืองดูเพทายผู้ที่กำลังฟูมฟายน้ำตาหนักขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเตือนของพระวรนาถสายสวรรค์สงสัยว่าระหว่างความเศร้าโศกเสียดายและอาลัยอย่างเปิดเผยโดยปราศจากการอดกลั้นของแม่เลี้ยงหล่อนกับทุกข์เงียบซึ่งอาจอยู่ภายใต้ความเย็นชาของท่านบิดาอย่างไหนจะรุนแรงกว่ากันอย่างไหนจะร้ายกาจกว่ากันก้อนบ้าซึ่งหล่อนบอกไม่ถูกว่าเกิดจากอะไรตื่นตันขึ้นมาแน่นอยู่ในคอหอยของหล่อนสายสวรรค์เม้มริมฝีปากแน่นเพื่อข่มเสียงใดๆที่อาจจะล่วงพ้นริมฝีปากออกมาลุกขึ้นยืนได้ก็เดินก้มหน้าออกไปสู่ห้องโถงตรงขึ้นห้องนอนปิดประตูแล้วทิ้งตัวลงบนเตียงสะอื้นกระซิกในขณะที่อัชราตัวชาเย็นเฉียบก้าวออกมาสู่ความมืดและเงาของราตรีการภายนอกเหมือนคนทรงที่เจ้าเข้าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและกำลังเดินไปแห่งใดสิ่งเดียวที่หล่อนสำนึกและเข้าใจก็เพียงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแหลกสลายและหล่อนต้องการไปเสียให้พ้นจากทุกคนอย่างเดียวที่ปรารถนาเพียงแต่ว่าทำอย่างไรจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านั้นพ้นอาการปวดมวนขึ้นมาในท้องที่ว่างเปล่าเหมือนคนกำลังจะอาเจียนความวิงเวียนที่หมุนติ้วอยู่ในศีรษะเหมือนจะเป็นลมแต่หล่อนก็พยายามข่มสติไว้ได้เดินต่อไปต่อไปและต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นจริงไม่มีอะไรที่จีรังทั้งดวงดาวที่ประยิบประยับอยู่เต็มท้องฟ้าทั้งลมอ่อนที่พลิ้วมาตามยอดสนแม้กลิ่นของจันกระเพาะที่จำได้แม่นยำก็กลายเป็นกลิ่นปลอมที่น่าสะอิดสะเอียนไปมีอะไรเหลืออยู่อีกที่ยังนับได้ว่ามีค่าควรแก่ชีวิตหล่อนเพียงความทรยศของนเรนบางทีจะพอมีทางให้อภัยได้หล่อนไม่เคยหวังความแน่นอนอะไรจากเขานับแต่ก้าวพ้นแผ่นดินไทยไปสู่ประเทศฝรั่งเศสครั้งโน้นนเรนเป็นเพียงฝันร้ายอยู่ในชีวิตของหล่อนซึ่งอัชราเข้าใจดีว่าหล่อนไม่มีวันจะเลี่ยงพ้นขณะเดียวกันก็ไม่มีวันจะจับให้มั่นคั้นให้ตายได้อารมณ์ของเขาเป็นความลึกลับลื่นราวกับปลไหลเหมือนพายุร้ายที่ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นและสงบลงเมื่อใดเขาอาจเป็นได้ทั้งเทพบุตรและปีศาจในเวลาเดียวกัน
หล่อนเคยคิดด้วยความหวาดหวั่นว่าเหตุการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นสักวันหนึ่งข้างหน้าเพียงแต่ช้าหรือเร็วและเพียงแต่ไม่เคยระแวงแคลงใจหรือวี่แววเลยว่าภัคคินีจะเป็นผู้หญิงรายนั้นหล่อนกลั้นอาการสะอึกซึ่งขึ้นมาตื้นตันอยู่ในคอหอยก้าวเดินต่อไปโดยเร็วเกือบเป็นวิ่งไม่ได้สำนึกต่อกิ่งกุหลาบที่ยื่นออกมาเกี่ยวชายเสื้อไม่ได้เอาใจใส่ต่อแง่อิฐที่เดินสะดุดอย่างแรงพักคงทำลงไปอย่างนั้นไม่ได้ถ้ารู้ว่ามันแสลงเพียงไรปวดร้าวเพียงไรแก่หัวใจพี่อัชราคิดมือทั้งสองกำแน่นเข้าเจ้ากรรมเหลือเกินที่บังเอิญต้องมาเป็นพักแทนที่จะเป็นผู้หญิงอื่นแต่มันก็อาจจะไม่บังเอิญเขาอาจจะวางแผนกันเงียบๆอยู่ข้างหลังอัชราและอาจทำรมมาช้านานสักเพียงไหนใครเล่าจะรู้มีอะไรอีกที่เหลืออยู่สำหรับหล่อนนอกจากความเวิ้งว้างว่างเปล่าไม่มีเลยแม้แต่ดวงดาวเหล่านั้นไม่มีแม้แต่ลมหายใจที่จะเรียกได้ว่าเป็นของหล่อนเองอัชรารู้สึกว่าโลกทั้งโลกเป็นที่น่าเกลียดสะพรึงชังมนุษย์ทั้งหลายแหละเป็นที่พึงสะอิดสะเอียนเพราะเหตุที่หญิงชายคู่หนึ่งได้หนีตามกันไปฉันจะไม่ยกโทษให้เขาเลยทั้งสองคนหล่อนคิดอีกด้วยความพรุ่งพร่านในตามืดมัวไปด้วยน้ำตาซึ่งซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวก็พอดีปะทะเข้ากับร่างนั้นชั่วขณะหนึ่งหล่อนยืนงงงันเหมือนเด็กที่หลงทางมาในป่าเปรียวท่ามกลางพูดผีปีศาจร้ายซึ่งหลอกหลอนอยู่รอบข้างครั้นแล้วก็ทรุดตัวลงเกาะขาเข้าไว้คุณอาร่างนั้นก้มลงจับแขนหล่อนประคองให้ลุกขึ้นช้าๆจากส่วนสูงของเขาอัชราแลเห็นขากรรไกรทั้งคู่ขบกันแน่นตะคุ่มอยู่ในเงาสลัวของพุ่มหมากเหลืองและต่อมาขากรรไกรคู่นั้นก็คลายออกจากกันฉันเสียใจที่พลอยทำให้แม่ใหญ่เดือดร้อนไปด้วยฉันไม่ควรจะแสดงความอ่อนแอออกไปเช่นนั้นอย่างน้อยที่สุดฉันก็ควรจะให้แม่ใหญ่รู้ข่าวในทางที่แนบเนียนละม่อมกว่านั้นสักนิดเปล่าค่ะมันไม่ใช่ความผิดของคุณอาเลยเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่จะต้องเกิดและทุกคนจะต้องรู้ต่างแต่จะช้าหรือเร็วจะรู้โดยวิธีไหนไม่สำคัญเมื่อผลที่มันได้รับไม่แตกต่างอะไรกันเลยอัชราผู้น่าสงสารทำรงบีบไหล่ทั้งสองของอัชราเบาๆฉันเคยคิดแต่ว่าฉันเป็นคนเดียวที่เทพเจ้าไม่เคยโปรดสวรรค์ไม่มีอะไรที่จะประทานให้เสียงถอนหายใจของธำรงบอกให้อัชรารู้ได้ว่ากิริยาภายนอกของเขาอาจจะสงบเสงี่ยมเงียบและสุขุมเพียงใดแต่ภายในก็เต็มไปด้วยความอลเวงเหมือนเครื่องจักรนาฬิกาที่ลานขาดหรือจักรตัวใดตัวหนึ่งหลุดจากที่อยู่ของมันไปก็เป็นการดีไปอย่างนึงไม่ใช่เหรอที่เรื่องมันเกิดขึ้นเสียก่อนที่แม่ใหญ่จะหลวมตัวลงไปมือทั้งสองของอัชราที่เกาะแขนเขาไว้กำแน่นเข้าจนกระทั่งปลายเล็บจิกลงไปในเนื้อของฝ่ายชายริมฝีปากเม้มแน่นมิฉะนั้นเกรงว่าจะร้องออกมาสุดเสียงหลวมตัวคำนั้นเหมือนจะเขียนด้วยไฟ
จี้จุดหัวใจที่เยือกเย็นของอัชรานั่นแหละปัญหาแรกและปัญหาเดียวที่แวบขึ้นในสามัญสำนึกของหล่อนนับแต่ได้ทราบข่าวนั้นคุณอาคงจะเห็นฉันเป็นหญิงเสเพรถ้ารู้ความจริงทุกคนคงจะเห็นฉันเป็นผู้หญิงอะไรไปถ้าระแคะระคายถึงความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับนเรนว่าเป็นยิ่งกว่าในฐานะคู่มั่นหล่อนคิดถึงคืนนั้นที่หาดทรายหน้าสวนทุ่งหัวแล่นริมฝีปากอันร้อนผ่าๆเหมือนยาพิษของนเรนความรู้สึกอันเย็นเฉียบเมื่อพายุร้ายครั้งนั้นผ่านไปแล้วอัชราได้ยินเสียงของตัวเองแห้งแล้งเกือบไม่มีความหมายก่อนจะตอบไปว่าค่ะดีไปอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเสียได้ก่อนที่จะก่อให้เกิดความบุบสลายต่อไปแก่หัวใจอื่นๆแต่ใหญ่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะขมขื่นปวดเราถึงเพียงนี้ทำรงลูบไหล่อัชราเบาๆรู้สึกดีว่าเล็บที่จิกลงไปในแขนของเขาค่อยคลายชีวิตเป็นของต้องเรียนต้องรับและอดทนเมื่อมีสุขก็หนีทุกข์ไม่พ้นความขมขื่นปวดร้าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งในแผนผังชีวิตเท่านั้นฉันควรจะรู้สึกดีตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาเป็นของกันและกันเพียงแต่ชีวิตมักเล่นตลกชักนำพักให้ผ่านเข้ามาในชีวิตของฉันก่อนถึงนเรนกับแม่ใหญ่ก็อย่างเดียวกันนั่นเป็นครั้งแรกที่ธำรงเอ่ยนามภัคคินีนับแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเสียงที่เอ่ยปราศจากความขื่นขมปราศจากความเครียดแค้นความจริงนั้นอัชราอยากจะว่าปราศจากความรู้สึกใดๆด้วยซ้ำไปไม่ใช่วาสนาของเราเขาเกิดมาเพื่อกันและกันแม่ใหญ่และฉันเป็นเพียงตัวประกอบที่ถูกจับโยนเข้าไปในวิถีชีวิตของเขาเท่านั้นทำรงลดมือลงจากไหล่อัชราเดินไปที่ม้าหินอ่อนข้างสระน้ำพุยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นยันม้าตัวนั้นไว้ก้มลงเท้าศอกกับเขาสายตาเพ่งออกไปข้างหน้าเขากล่าวต่อไปอีกว่าฉันรู้ดีว่าการตัดสินใจของเขาจะก่อให้เกิดอะไรบ้างสโมสรนินทาจะได้อาหารชิ้นดีที่สุดประจำปีหลายชีวิตจะเศร้าหมองหลายหัวใจจะปวดร้าวแต่อย่างที่ฉันบอกมาแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นชีวิตสำหรับทุกคนคือละครโรงใหญ่ฉะนั้นทุกคนจะต้องพยายามแสดงบทบาทของตัวต่อไปอย่างดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ไม่ว่าจะเป็นบทรักบทโศกตลกขบขันโลดโผนผจญภัยหรือเพียงบทบาทเสนาใหญ่อยากจะทำใจให้เหมือนคุณอาแต่ว่ามันยากเหลือเกินอัชราเดินตามไปนั่งที่ม้าตัวนั้นหล่อนและเขาหันหน้าไปทางทิศเดียวกันสู่ความเวิ้งว้างอันปราศจากที่หมายเบื้องหลังฝอยน้ำพุพุ่งเป็นประกายอยู่กลางแสงดาวและเสียงแมลงที่ริ่งร้องอยู่โดยรอบใหญ่ต้องการจะให้อภัยแก่ทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่ยายก็รู้ดีว่ามันมากเกินไปสำหรับกำลังใจขอเวลาให้อีกสักนิดนะคะบางทีคงจะพอเรียนอย่างคุณอาได้มันไม่ได้หมายถึงการให้อภัยหรือไม่ให้ไม่ได้หมายถึงการทำใจให้สูงหรือมีขันติสิ่งเดียวที่แม่ยายจะต้องเผชิญอยู่ที่ข้อเท็จจริงอย่างฉันบอกเท่านั้นที่ไหนมีชีวิตที่นั่นมีรักที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ชีวิตฉันผ่านมา2 ครั้งแล้วแต่ละครั้งล้วนแต่ยืนยันซึ่งกันและกันเปล่าฉันไม่มีอะไรจะยกโทษหรือให้อภัยเขาเลยทั้งคู่กฎธรรมดาและโชคชะตาบังคับไว้อย่างนั้นทุกคนเป็นเครื่องเล่นของเทพเจ้าเขากับภคินีก็เหมือนกันทำรงหันกลับลงมาก้มดูอัชราอย่างช้าๆด้วยความสมเพชเวทนาอย่างเห็นอกเห็นใจก่อนที่จะกล่าวต่อไปว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนี้แล้วแม่ใหญ่จะทำอย่างไรต่อไปหรือฝ่ายหญิงดูเหมือนจะรอกระทู้ถามนั้นอยู่รู้แน่ว่าอย่างไรเสียก็ต้องมาถึงสักจังหวะหนึ่งอัชราลุกขึ้นยืนเผชิญหน้าหนุ่มใหญ่อย่างแช่มช้าแต่หนักแน่นและมั่นคงนั่นเป็นเรื่องที่ใหญ่ต้องการคำปรึกษาจากคุณอาค่ะปรึกษาฉันเหรอค่ะเพราะว่าถ้าใหญ่เข้าใจไม่ผิดภายหลังเรื่องเหล่านี้แล้วคุณอาก็จะกลับไปใช้ชีวิตอย่างที่เคยใช้ตั้งแต่ก่อนเจอภคินีรักภคินีและแต่งงานกับภคินีอย่างที่คุณอาเคยใช้ภายหลังพลาดลักจากท่านหญิงแต่ลำพังคนเดียวต่อไปแต่ใหญ่ต้องการหนีมนุษย์ไปอยู่ในที่อย่างนั้นด้วยถึงจะไม่ได้หมายว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ให้ความปลอบโยนอะไรคุณอาได้แต่อย่างน้อยใหญ่ก็คงจะไม่ไปเป็นความรำคาญแก่คุณอาอัชราทำรงเรียกชื่อหล่อนเป็นครั้งแรกเธอไม่รู้ว่าพูดอะไรออกมาในขณะที่อัชราผวาเข้าไปเกาะแขนเขาไว้อีกยายรู้ทีทุกอย่างว่ากำลังพูดอะไรและต้องการอะไรคุณอาเป็นที่พึ่งของยายคนเดียวในเวลานี้เรื่องของยายไม่มีใครจะรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณน้าโปรดอภัยแก่ยายถ้ามันจะทำให้คุณอาแสลงใจซ้ำความแสลงใจที่ได้รับอยู่แล้วอะไรกันอัชราหญิงสาวทรุดตัวลงบนม้านั่งแล้วก็ยกมือทั้งสองขึ้นปิดหน้าเรื่องมันร้ายกว่าที่คุณอาเข้าใจใหญ่กำลังจะมีลูกกับนเรนข่าวนั้นอาจจะร้ายกาจสำหรับความรู้สึกของเขาในยามปกติธรรมดามันอาจจะเป็นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมาจากท้องฟ้าซึ่งไม่เคยผ่าซ้ำที่เดียวกันเป็นครั้งที่สองทำรงเพียงแต่มองดูหล่อนเฉยอยู่ครู่หนึ่งปราศจากความปวดร้าวแสลงใจปราศจากความรู้สึกใดๆแผลเก่าที่หัวใจเขาได้รับอยู่ในขณะนั้นมากเกินไปที่จะรับความรู้สึกใดได้อีกฉันเข้าใจแม่ใหญ่ฉันเข้าใจเสียงพูดที่ไม่ใช่เสียงทำรงอีกต่อไปหากเป็นตะแก่ซึ่งไม่มีแม้แต่อดีตสำหรับจะทรงจำรำลึกไม่จำเป็นที่แม่ใหญ่จะพูดอะไรต่อไปอีกสวนทุ่งวัวแล่นเป็นของแม่ใหญ่เสมอตามแต่จะใช้มัน
ให้เป็นประโยชน์ได้ในทางใดความลำบากใจข้อเดียวมันอยู่ที่ทำอย่างไรคุณพ่อแม่ใหญ่เขาจะเห็นความจำเป็นอย่างที่ฉันเห็นว่าแม่ใหญ่ควรจะไปซ่อนเร้นอยู่ในที่เงียบๆเช่นนั้นได้อย่างน้อยก็ชั่วคราวคุณพ่อจะระแคะระคายไม่ได้เลยเป็นอันขาดความกระเทือนใจที่ท่านได้รับร้ายกาจพออยู่แล้วเรื่องทำนองนั้นอีกครั้งเดียวจะฆ่าท่านอัชราผู้น่าสงสารไม่เคยได้รับความสุขตอบแทนเท่าที่ควรจะได้รับเลยชั่วชีวิตไม่ต้องตกใจฉันคิดว่าพอจะมีทางทำความเข้าใจกับคุณพ่อเขาได้อย่างละม่อมโดยไม่จำเป็นต้องให้ระแคะระคายถึงเรื่องนั้นเขาประคองให้หล่อนลุกขึ้นยืนหันมาเผชิญกันเต็มหน้าแม่ใหญ่จะไปอยู่สวนทุ่งวัวแล่นกับฉันในฐานะแม่บ้านดูแลกิจการแทนเขาต่อไปใครๆเขาอาจจะพิศวงทุกคนที่รู้ข่าวคงจะสงสัยและพูดกันไปต่างๆนานาแต่เมื่อเวลาล่วงไปใครๆเขาก็คงหยุดสนใจใครๆเขาอาจจะลืมได้ทุกอย่างและทุกคนนั่นไม่เป็นปัญหาสำคัญสิ่งเดียวที่ฉันต้องการอยู่ที่ว่าแม่ใหญ่จะลืมได้สักเพียงไหนฉันต้องการให้แม่ใหญ่ตั้งต้นชีวิตใหม่ฉันต้องการให้เรื่องราวทั้งหลายแหล่ที่ผ่านมาแล้วเป็นเพียงฝันร้ายและถ้าฉันเข้าใจแม่ใหญ่พอก็คิดว่าฉันจะไม่ผิดหวังเพราะว่าบางทีเมื่อบาดแผลเหล่านั้นสมานสนิทแล้วแม่ใหญ่ก็อาจจะพบผู้ชายที่ดีพอมีค่าพอรักแม่ใหญ่พอที่แม่ใหญ่จะพบแสงสว่างจากชีวิตใหม่ต่อไปยายจะไม่รักใครอีกถ้านั้นเป็นความปรารถนาดีที่คุณอาหมายถึงอัชราซบศีรษะลงกับช่วงไหล่อันกว้างของเขาสะอื้นกระซิกเหมือนเด็กๆความรักให้อะไรคะนอกจากความทรมานนั่นเพราะเราหวังมากเกินไปยายจะต้องเรียนรู้ต่อไปว่าความรักไม่ได้หมายถึงการให้และการรับอย่างเดียวหากหมายถึงการอภัยด้วยขณะใดที่บรรลุถึงความจริงข้อนั้นใยก็จะหลุดพ้นมองดูในตาซึ่งเชื่อมอยู่ในเงาเมื่อรางๆของเขาเสียงสะอื้นแผ่วเบาลงคุณอาพยายามจะให้ใยเข้าใจว่าคุณอาตัดได้จริงๆเป็นไปได้หรือคะว่าความรักที่เรามีศรัทธาว่ายิ่งใหญ่เพราะเป็นความรักที่เรายอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าแก่ชีวิตให้เป็นสิ่งที่จะลืมกันได้ง่ายๆใหญ่อาจจะลืมนเรนเพราะเขาเป็นเพียงเครื่องหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่ใหญ่ลืมความรักของใหญ่ไม่ได้คุณอาล่ะคะคุณอาลืมความรักที่คุณอามีต่อพักได้หรือไม่พักและท่านหญิงซึ่งมาก่อนหน้าพักขึ้นไปอัชราหญิงสาวรู้สึกว่าแขนของเขาซึ่งประคองอยู่เบื้องหลังของไหล่หล่อนสั่นเทิมไปเหมือนผีเข้าแต่ชั่วครู่เดียวก็อันตรธานไปได้ยินแต่เสียงถอนใจแรงๆขัดขาดหุ่นห้วนเหมือนเสียงหอบของคนที่วิ่งมาแต่ไกลทำไมเราจะไปคุยเคียร์เรื่องเหล่านั้นขึ้นมาอีกเมื่อเราตกลงใจแล้วว่าจะลืมนึกถึงตัวเข้าไว้ทำใจให้เข้มแข็งและอดทนอย่าลืมว่าคนเราไม่มีวันจะหนีอะไรพ้นตราบใดที่ปลีกตนเองไม่ออกจากความทรงจำ
ุ่งวัวแล่นหรือกรุงเทพจะไม่ต่างอะไรกันถึงจะหนีไปสุดขอบฟ้าป่าหิมพานต์ก็ไม่พ้นเลิกพูดและหยุดคิดถึงเรื่องนั้นนับแต่บัดนี้ไปอยากจะไม่พูดหรือคิดอีกเลยค่ะอยากจะทำตามที่คุณอาสั่งทุกประการนั่นดีแล้วมันเป็นขั้นตอนของชีวิตทุดงของเราฉันยังไม่รู้ว่าจะเป็นเวลาช้านานสักเพียงใดแต่ด้วยกำลังใจที่กล้าแข็งสักหน่อยก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยดีเราจะออกเดินทางโดยเร็วที่สุดเท่าที่ฉันจะจัดการได้ก่อนที่ข่าวนั้นจะกระจายออกไปเรื่องต่างๆไว้เป็นภาระของฉันเองฉันจะพูดกับพ่อของใหญ่เขาในคืนนี้แหละเชื่อว่าคงไม่มีอะไรขัดข้องความจริงนั้นเขาคงเข้าใจและเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ใหญ่หายหน้าค่าตาไปเสียจากกรุงเทพชั่วคราวจนกว่าความเกรี้ยวกราดเอกเรอของข่าวนั้นจะเย็นลงหายไปเป็นคลื่นกระทบฝั่งตรงตามความคาดหมายของเขาที่ลั่นวาจาไว้กับอัญชราพระวรนาถไม่มีความขัดข้องแต่ประการใดที่ลูกสาวคนใหญ่จะหลบไปอยู่เสียที่สวนทุ่งวัวแล่นกับทำรงชั่วคราวความปวดร้าวซ่อนอยู่ในตาอันเชื่อมของคุณพระขณะที่ต้อนรับสหายของท่านในห้องหนังสือโดยเฉพาะบ้านทั้งบ้านเงียบเหมือนป่าช้าเพทายยกผ้าเช็ดหน้าจุกปากออกจากห้องไปในทันใดที่เห็นธำรงอัชราคงซุกอยู่ที่มุมมืดแห่งใดแห่งหนึ่งในห้องนอนของหล่อนชั้นบนบางทีจะคนเดียวและบางทีอาจจะมีสายสวรรค์อยู่ด้วยปลอบโยนไปตามเรื่องหรือนิ่งเงียบเพราะไม่รู้ที่จะแสดงความรู้สึกอันเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจออกไปในรูปใดในท่ามกลางความวิเวกซึ่งเต็มไปด้วยความอึดอัดและเยือกเย็นของห้องนั้นพระวรนาถได้แต่เงยหน้าขึ้นชำเลืองดูธำรงอยู่เงียบๆขนตากระพริบถี่พยักหน้าเนิบๆอย่างเลื่อนลอยเมื่อแววประโยคที่ธำรงต้องการให้รับสั่นศีรษะอย่างไม่มีความหมายเมื่อเขานำให้ปฏิเสธรู้สึกหมดเปรี้ยวแรงที่จะแสดงอะไรออกไปได้มากกว่านั้นสะเทือนใจเกินไปที่จะพูดอะไรออกจนกระทั่งทำรงกล่าวจบบางทีมันอาจจะเป็นการดีสำหรับแม่ใหญ่อย่างเธอว่าถ้าเขาจะไปอยู่เสียที่นู่นเฮ้ยเกรงอะไรกับคนจะนินทาว่าร้ายเรื่องที่เกิดขึ้นมันรุนแรงกว่าที่จะไปสนใจกับความคิดของคนอื่นนอกจากความรู้สึกของตนเองสำหรับฉันถ้าไม่เป็นเพราะไอ้ห่วงเจ้ากรรมทั้งบ้านผูกคออยู่ก็อยากจะหนีไปให้พ้นเหมือนกันฉันเสียใจแทนเธอมากทำรงเสียใจจริงๆในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าลูกคนนี้มันจะทำกรรมทำรงฝืนยิ้มมาจากที่นั่งซึ่งเพทายเพิ่งลุกจากไปทำอย่างไรได้ครับวาสนาผมกับภคินีอยู่ด้วยกันเพียงแค่นี้สำหรับผมไม่เป็นไรผมทนได้แต่ผินเล่าผินอยู่ในฐานะที่ต่างกว่าผมลูกด้วยกันทั้งสองคนแต่ถ้าเป็นผมจะให้อภัยไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปฝืนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นทุกคนหวังเกินไปจากมนุษย์ซึ่งไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าเครื่องเล่นของเทพยดาเบื้องบน
แต่คนเราโดยเฉพาะที่ได้รับการศึกษาอบรมดีสมมุติกันว่ามีความรู้ความยับยั้งชั่งใจอย่างภคินีก็ควรจะบำเพ็ญตนได้ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานซึ่งตกอยู่ในสัญชาตญาณป่าดงพงพีตลอดชาติอย่างนั้นสักหน่อยนั่นเป็นเพียงการสมมุติแต่ธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ผินจะวาดเส้นตายได้ผินไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้เมื่อไรที่ไหนและอย่างไรหนุ่มกับสาวไฟกับไฟเราทุกคนควรจะรู้มาแต่ต้นโดยเฉพาะผมยิ่งกว่าใครๆน่าจะเฉลียวใจตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วว่าภคินีหมายความว่าอะไรเมื่อเขาพูดถึงคติในชีวิตและความรักของเขาก่อนที่เราจะแต่งงานกันรักไม่ต้องการเหตุผลไม่ต้องการขนบประเพณีไม่มีการยับยั้งชั่งใจรักคือการทุ่มตัวให้กับสิ่งและบุคคลที่เรารักโดยไม่ต้องคิดถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นคือใจความที่ภคินีพูดกับผมในวันนั้นผมได้คิดเดี๋ยวนี้เองว่าภคินีตัวจริงพูดในขณะที่ภคินีในฝันแต่งงานกับผมพระวรนาถได้ฟังก็ถอนใจอิริยาบถที่เคร่งเครียดทุกส่วนคลายกลับกลายเป็นบิดาที่ลูกอันเป็นสุดที่รักพรากไปจากอกอีกเธอไปไกลกว่าฉันที่ฉันเข้าใจว่าเธอเป็นอยู่มากทีเดียวทำลงจะเป็นอุดมคติหรือความชำนาญจากชีวิตก็ตามฉันเข้าไม่ถึงเธอแน่สำหรับฉันลูกคนนั้นตายแล้วไม่มีอะไรจะต้องยกโทษไม่มีอะไรจะต้องให้อภัยต่างคนต่างแยกทางกันไปต่างคนต่างอยู่เขากับฉันไม่มีวันจะเป็นพ่อลูกกันได้อีกคุณพระถอนใจยกมือขึ้นลูบที่หัวคิ้วในขณะนั้นเองทำรงสังเกตเห็นเหมือนว่าท่านพยายามที่จะซ่อนหยาดน้ำตาซึ่งกำลังจะออกมาครอหน่วยทำรงลุกขึ้นจากเก้าอี้ช้าๆเดินเข้าไปเอื้อมมือแตะบ่าคุณพระเบาๆผมเข้าใจและเห็นใจผินเพราะว่าเรามีความรักเขาทั้งสองคนขอบใจเธอมากทำรงขอบใจเธอเป็นเพื่อนที่ฉันจะหาอีกไม่ได้เธอเป็นผู้ชายที่ฉันอยากจะเป็นออกจะเหลือสติกำลังอยู่สักหน่อยสำหรับฉันแต่ก็จะพยายามนี่ตกลงหรือยังว่าจะออกเดินทางเมื่อไหร่ถ้าเป็นทางรถไฟก็จะต้องคอยถึงมาเรื่องผมไม่ต้องการจะให้แม่ใหญ่อยู่ในกรุงเทพล่าช้าไปจนนาทีเดียวถ้าผมจะช่วยได้เพราะฉะนั้นเราจะไปทางเรือพรุ่งนี้สหายผู้สูงอาวุโสกว่ายกมือที่ปิดหน้าออกช้าๆทำรงเสียวปราบเข้าหัวใจเมื่อแลเห็นหยาดน้ำตาหยดหนึ่งหยาดแมะลงมาต้องหลังมือเขาอุ่นอยู่พระวรนาถยกมือซึ่งแตะอยู่ที่ไหล่มากำไว้ในมือของท่านแน่นและลุกขึ้นเสียใจจริงๆทำรงที่อดแสดงความอ่อนแอของฉันอย่างเมื่อเป็นเด็กๆอยู่ออกมาให้เธอเห็นไม่ได้แต่มันช่วยไม่ไหวต่อนี้ไปฉันไม่มีใครอีกที่จะหันหน้าไปหาได้โดยมิตรภาพเราเป็นเพื่อนตายกันมาแต่ก่อนโดยขนบประเพณีและชีวิตที่เธอชื่อว่าเป็นลูกเขยฉันแต่โดยความจำเป็นต่อไปเธอจะต้องเป็นพ่ออัชรานี่เป็นคำขอร้องของฉันเลี้ยงดูเขาอย่างที่เธอจะเลี้ยงดูลูกหลานให้ความคุ้มครองเขา
เหมือนอย่างเธอเป็นฉันและวันหนึ่งเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงฉันจะขอฝากผีเธอด้วยสายตาทั้งสองคู่จับอยู่ที่ใบหน้าของกันและกันอีกฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยความอดกลั้นเพราะปรงตกฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยความพยายามเพราะฉะนั้นจึงต้องการเวลาต่อไปท่ามกลางความสงัดเงียบของห้องหนังสือนั่นเองเสียงสะอื้นกระซิกดังมาจากที่หนึ่งที่ใดข้างบนทั้งสองก้มศีรษะมือคลายออกจากกันเหมือนถูกบังคับครั้นแล้วทำรงก็หันหลังกลับก้าวออกไปอย่างเงียบๆจากห้องสมุดพระวรนาถประนตและทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวิญญาณอันสงบสุขของจิระเวทก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแผ่นดินของเราตอนที่19และเป็นตอนจบของภาคกลางด้วยนะครับใช่ค่ะและต่อไปก็จะเป็นภาคปลายของแผ่นดินของเราค่ะก็คิดว่าคุณผู้ฟังอาจจะพอเดาได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะเดาถูกหรือเปล่านะคะทั้งหมดนี้ก็ต้องรอฟังต่อค่ะว่าภาคปลายแผ่นดินของเราและภาคปลายกับความรักของนเรนความรักของภักคินีจะเป็นอย่างไรคะหลังจากที่แม่อนงแกล้งคนดูมา1ภาคเต็มๆนะครับจะเป็นบทที่แม่อนงจะไปแกล้งตัวละครต่อแล้วครับหลังจากนี้ไม่หรอกตอนที่เราอ่านความจริงไม่ได้แกล้งโชคชะตามันแกล้งไงคุณเจตเรนถ้าพูดแบบนี้นะชีวิตมันก็เป็นแบบนี้และอยู่ที่การเลือกการตัดสินใจของทุกๆคนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะคะก่อนที่จะถึงภาคปลายตอนต่อไปตอนที่20ค่ะครับผมติดตามได้ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast เลยนะครับแล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับรวมถึงติดต่อพวกเรามาได้2ช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast กับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินทร์ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินทร์และจิตรินเมฆเหลือง